คนมีวีซ่าอยู่ดีๆกระโดดไปเป็นผีน้อยซะงั้นนะครับเสียดายโอกาสเสียดายเวลาตัดอนาคตตัวเองสวัสดีครับมหาเชฟชาแนลครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการขอวีซ่านะครับวีซ่าติดตามนะครับใครสามารถขอได้บ้างนะครับสำหรับแรงงานไทยที่มาทำงานในเกาหลีใต้นะครับคุณสามารถเชิญคนที่บ้านคุณนะครับมาติดตามคุณได้นะครับใครสามารถขอได้บ้างนะครับแล้ววีซ่า E9 หรือแรงงาน EPS ที่จะส่งตามแรงงานนั้นสามารถขอได้ไหมนะครับคลิปนี้มีรายละเอียดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องวีซ่า E9 กับวีซ่า E7 นะครับวีซ่า E9 ก็คือวีซ่าที่จัดส่งตามแรงกรมแรงงานนะครับสอบมากับกรมแรงงานหรือเรียกว่าระบบ EPS นั่นเองนะครับวีซ่าตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะยื่นขอวีซ่าติดตามได้นะครับแต่วีซ่าพิเศษอีกตัวนึงครับวีซ่า E7 หรือเรียกว่าแรงงานทักษะฝีมือนะครับสามารถยื่นขอวีซ่า F3 ได้นะครับแต่สำหรับอีกอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่ถือวีซ่า E9 สามารถอัปเกรดไปเป็นวีซ่า E7 หรือสามารถที่จะอัปเกรดเป็นวีซ่าคนที่มีทักษะแรงงานฝีมือได้นะครับแล้วก็ยื่นวีซ่าติดตามได้ในภายหลังได้นะครับแล้วใครสามารถยื่นได้บ้างนะครับก็คือ1นะครับคนที่ถือวีซ่า E7 หรือเรียกว่าวีซ่าถาวรนะครับวีซ่า E7 นี้นะครับอาชีพนี้ก็คือทักษะคนที่มีทักษะชำนาญการพิเศษทำงานเป็นเชฟที่มีฝีมือหรือทำงานทักษะทางด้านช่างที่มีฝีมือทำอู่ต่อเรือนะครับที่มีข่าวว่าจะรับมาที่ประเทศเกาหลีอยู่นะครับก็ถือวีซ่า E7 เหมือนกันนะครับวีซ่า E7 นี่สามารถที่จะเอาพ่อแม่มาก็ได้นะครับเอาบุตรภรรยามาก็ได้หรือคนที่ถือวีซ่า E7 จะเอาสามีหรือภรรยามาก็ได้นะครับสมมติว่าผมเป็นผู้ชายนี่ผมมีแฟนอยู่ผมก็จะสามารถพาภรรยานี้ติดตามมาก็ได้นะครับแต่วีซ่าตัวนี้ไม่สามารถที่จะมาทำงานได้นะครับอายุของวีซ่าตัวนี้นะครับอยู่ได้จนถึงคุณสมมุติว่าผมเอาแฟนติดตามผมมาผมถือวีซ่านี้อายุเท่าไหร่นะครับผมก็แฟนผมก็อายุวีซ่าก็จะตามนั้นนะครับปกติวีซ่า E7 นะครับหรือวีซ่า E7 นี่ต่ออายุวีซ่าปีต่อปีนะครับสมมุติว่าเจ้านายของคุณนี่จ้างคุณทำงานไปเรื่อยคุณก็สามารถอยู่ได้ถาวรอยู่ได้ยาวเลยนะครับจนคุณเกษียณนะครับถ้าเขาจ้างถึง50-60ก็สมมุติอายุ30เดี๋ยวนี้ก็50-60ก็ทำยาวๆไปเลยนะครับหรือไม่ก็อาชีพทำงานร้านอาหารอย่างเป็นเชฟเนี่ยสามารถที่จะย้ายไปร้านโน้นร้านนี้ได้นะครับก็เดินสัญญาหรือเปลี่ยนร้านไปทำร้านอื่นได้ยาวๆเลยนะครับแต่มีบางคนนะครับที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยผมเสียดายโอกาสนี้มากนะครับมาทำงานได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็คือว่าบอกว่าค่าแรงมันน้อยนะครับค่าแรงก็ตามขั้นต่ำนะครับมาตรฐานโอทงโอทีไม่ดีแต่ไปเห็นเพื่อนที่ทำงานได้เงินเดือนเยอะกว่านะครับอย่างโรงงานคนที่มี E9 นะครับทำงานโรงงานเขาก็จะได้สมมติว่า E7 ได้ระดับล้าน8ล้าน9ใช่ไหมเพราะนั้นมี OTไปเห็นคนที่ทำงานโรงงานมี OT ได้เยอะ OT ทำก็ได้3ล้านอัพอย่างนี้นะครับก็มีความอยากที่จะทำเหมือนเขานะครับก็กระโดดไปทำงานโรงงานก็มีครับหนีวีนะครับหรือคนที่เป็นผีน้อยที่เขามาทำแล้วเขาได้เงินเดือนหรือค่าแรงเยอะนะครับ3ล้านอัพก็ไปทำตามเขานะครับแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าถ้าคุณโดนจับแล้วถูกปรับนี่ค่าราคาที่คุณต้องจ่ายนี่มันแพงนะครับอีกอย่างหนึ่งคุณก็เข้าเกาหลีอีกนี่ค่อนข้างจะไม่ได้นะครับหรือยากต้องติดแบ็กลิสต์นานนะครับคนนี้สำคัญเลยนะครับวีซ่า E7 นี้สามารถอัปเกรดของตัวเองได้นะครับสำหรับคนที่ถือวีซ่านี้อยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นอัปเกรดเป็น F5 นะครับเปลี่ยนเป็น
วีซ่าถาวรก็เลยก็ได้หรืออัปเกรดไปเป็นขอสัญชาติเกาหลีได้นะครับถ้าคุณเรียนภาษาหรือสอบระดับได้เพิ่มเติมนะครับนี่เป็นข้อสิทธิพิเศษนะครับคนที่มีวีซ่าก็ดีอยู่แล้วนะครับจะไปเรียนแบบนะครับว่าฉาบฉวยแช่โอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเรามีเป้าหมายอะไรสำคัญนี้คิดให้ดีนะครับอย่างรอบคอบจะเตรียมตัวแล้วทำเอกสารยังไงในการยื่นขอวีซ่าติดตามนะครับคลิปหน้ามีคำตอบแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนที่กด Subscribe แล้วกดติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ